จะเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายนะคะแค่ออกแบบแพทเทิร์นให้ได้รูปแบบนี้แล้วโชว์เนื้อผ้าเน้นความเป็นธรรมชาติจริงๆของผ้านะคะชุดก็โดดเด่นได้แล้วค่ะนี่เป็นแนวคิดของคุณธีระชันทสวัสดิ์นะคะดีไซเนอร์มือรางวัลที่บอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมบ้านเราเนี่ยผ้าสวยเยอะนะไม่เป็นรองใครนะคะได้รับรางวัลมาแล้วค่ะจากสิงคโปร์ญี่ปุ่นไปจนถึงปารีสของฝรั่งเศสเลยที่เห็นนั่งอยู่นี้เอามาแชร์เป็นประสบการณ์นะคะในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยไทยใส่สบายมาบอกเคล็ดลับแบบหมดเปลือกเลยค่ะว่าการ mix and match ผ้าไทยให้โดนใจเนี่ยต้องทำยังไงสอนให้รู้จักธรรมชาติของผ้าแต่ละชนิดนะคะเช่นผ้าไหมเนี่ยควรเลือกที่เนื้อบางเบานะคล้ายกับพลิ้วๆเหมือนผ้าชีฟองนะคุณกฤตฐาหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่เสื้อผ้าฝ้ายแล้วเนี่ยมันดูเป็นทางการเกินไปทำยังไงเอาแจ็คเก็ตไหมมาคลุมทับค่ะเก๋ขึ้นได้อีกนะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่เขาเก็บข้อมูลแล้วก็บอกใครที่อยากจะลงสนามประกวดจริงค่ะการประกวดเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเอาผ้าในท้องตลาดมาอยากให้น้องนึกถึงโปรเซสในการทอผ้าโปรเซสในการย้อมผ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่เอามาพัฒนาต่อให้เป็นผ้าก่อนคุณจะได้คะแนนตรงนี้สูงมากๆเลยนอกจากสวมใส่ได้จริงแล้วมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเรื่องของเนื้อผ้ามีความคิดสร้างสรรค์ที่คุณอาจจะทอขึ้นมาเองย้อมขึ้นมาเองเนี่ยเป็นคะแนนส่งทำให้คุณไปถึงจุดหมายได้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่าชุดที่ชนะเลิศการประกวดเนี่ยบางทีไปใส่ในชีวิตประจำวันไม่ได้อะมันแบบฮารูฮาราหรือว่าหรูหราเกินไปแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นชุดไหล่ที่มีแนวความคิดว่าจะต้องใส่ในชีวิตประจำวันได้ช่วงนี้ผ้าไทยได้ใจหลายเวทีเลยนะคะมีกระแสแรงมากโดยเฉพาะการประกวด Miss Universe ล่าสุดด้วยเหล่าดีไซเนอร์ก็มองว่านี่เป็นนาทีทองละค่ะที่จะรีบเสริมรีบผลักดันนะคะการประกวดครั้งนี้เลยได้คนในวงการแฟชั่นมาร่วมด้วยได้ประโยชน์2ต่อเลยคือ1เนี่ยสร้างดีไซเนอร์รุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็2เนี่ยดันผ้าไทยให้โกอินเตอร์ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเรื่องของนิตยสารเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์เองหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเวนต์เองการจัดงานเองที่3อย่างนี้ในหลายๆครั้งมีเรื่องของผ้าไทยและแฟชั่นไทยเข้าไปผสมอยู่เปิดนิตยสารปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเราพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวเราเองเราก็ไม่ได้ยึดแกนนำว่าเอ้ยเราเป็นแกนนำแล้วเราทำอยู่คนเดียวนะไม่ใช่เราก็พยายามที่จะสร้างพันธมิตรกับหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมแฟชั่นเองหรือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นเองหรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวละครใหม่ๆตั้งแต่เด็กนักศึกษาจนถึงผู้ชนะการประกวดโครงการที่ว่านี้นะคะไทยใส่สบายเปิดโอกาสให้ทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไม่จำกัดร่วมประกวดได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ